ชนชาวไทยแม้นเยาวชนรุ่นใหม่ก็กลับมาให้ความสนใจศิลปะการแสดงโขนเพิ่มมากขึ้นมหรสพหลวงที่เคยอยู่ในพระราชูปถัมภ์ของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์มาแต่อดีตด้วยเหตุที่ว่าประกอบด้วยบุคลากรเป็นจำนวนมากและใช้ทุนทรัพย์ค่อนข้างสูงแม้ว่าโขนในปัจจุบันจะอยู่ในสังกัดหน่วยงานของทางราชการแต่ด้วยงบประมาณของทางราชการซึ่งมีจำนวนจำกัดจึงไม่สามารถพัฒนาขึ้นสู่ระดับสูงสุดได้ดังเช่นที่เคยมีมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงตระหนักในเหตุผลข้อนี้จึงทรงให้การอุปถัมภ์ปรากฏเป็นคณะโขนพระราชทานในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจากการเริ่มต้นฟื้นฟูและจัดการแสดงโขนชุดพรหมมาศในพุทธศักราช2550และ2552ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนชาวไทยอย่างยิ่งจึงมีพระราชเสวนีให้จัดการแสดงโขนพระราชทานเป็นประจำทุกปีทั้งได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรในรอบปฐมทัศน์ทรงรับฟังความคิดเห็นของผู้ชมและทรงคัดเลือกชุดการแสดงตามคำกราบบังคมทูลจากคณะกรรมการพุทธศักราช2553ทรงเลือกโขนชุดนางลอยตามคำกราบบังคมทูลจากคณะกรรมการและจากแบบสอบถามของผู้เข้าชมการแสดงที่ผ่านมาคณะกรรมการได้ทุ่มเทความสามารถทุกด้านทั้งฝ่ายการแสดงการจัดสร้างฉากซึ่งมีนายสุดสาครชายเสมเป็นผู้ออกแบบฉากโดยมีแนวคิดหลักว่าการแสดงยังคงเป็นรูปแบบอนุรักษ์ศิลปะดั้งเดิมแต่ให้สอดคล้องประสานกับเทคนิคที่ทันสมัยในยุคปัจจุบันโดยดำเนินตามบทพระนิพนธ์บั่นต้นนางลอยของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์แต่ได้ปรับเปลี่ยนบ้างเพื่อให้เหมาะสมกับระยะเวลาจุดเด่นนอกจากกระบวนท่ารำซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากปรมาจารย์ที่มีชื่อเสียงและเคยรับบทบาทมาแล้วทั้งสิ้นประกอบกับเครื่องแต่งกายตัวนางและขบวนวอที่สร้างขึ้นใหม่อย่างประณีตและเทคนิคการลอยทวนน้ำของเบญจกายแปลงเป็นสีดาทั้งฉากเชิงตะกอนเผาร่างสีดาแปลงที่งดงามสมจริงทำให้การแสดงครั้งนั้นได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นการแสดงที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดอย่างหนึ่งในรอบปีการแสดงโขนพระราชทานของมูลนิธิศิลปาชีพเป็นที่ชื่นชมจากผู้ชมทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะเยาวชนที่ไม่เคยให้ความสนใจกับศิลปะการแสดงโบราณเช่นโขนมาก่อนแต่เมื่อมารับชมการแสดงในแต่ละครั้งแล้วกล่าวได้ว่าได้กลับมาให้ความสนใจและเป็นแฟนประจำแทบทุกครั้งเห็นได้จากปริมาณของการจองบัตรเข้าชมเต็มทุกรอบจนต้องเพิ่มรอบการแสดงเป็นพิเศษอีกหลายรอบการแสดงโขนพระราชทานมีการแสดงชุดต่างๆแตกต่างกันไปในแต่ละปีดังนี้พุทธศักราช2550และ2552แสดงโขนชุดพรหมมาศเป็นครั้งแรกเป็นการแสดงประกอบวงโยธวาทิตแต่ครั้งที่2ได้เปลี่ยนเป็นวงปี่พาทย์พุทธศักราช2553แสดงโขนชุดนางลอยประกอบวงปี่พาทย์พุทธศักราช2554แสดงโขนชุดศึกมยราบประกอบวงปี่พาทย์2วงเพื่อให้ผู้ชมได้อรรถรสในการแสดงและการฟังดนตรีที่สอดประสานความไพเราะกึกก้องยิ่งขึ้นพุทธศักราช2555แสดงโขนชุดจองถนนประกอบวงปี่พาทย์2วง
พุทธศักราช2556แสดงโขนชุดโมกขศักดิ์ประกอบวงปี่พาทย์2วงพุทธศักราช2557แสดงโขนชุดนาคบาทซึ่งเป็นชุดที่มีความงดงามทั้งกระบวนการแสดงและฉากประกอบที่ยิ่งใหญ่ตระการตาการแสดงโขนพระราชทานแต่ละครั้งคณะกรรมการได้รับสนองพระราชดำริอย่างเต็มความสามารถทุกฝ่ายต่างนำโจทย์มาคิดแก้ไขทบทวนและสรรสร้างงานให้ออกมาวิจิตรไม่เคยท้อถอยและเหนื่อยล้าแม้แต่ครั้งเดียวในการทำงานทุกครั้งที่ผ่านมากระแสตอบรับมิได้ลดน้อยลงแม้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสูงขึ้นทุกปีแต่ก็มีพระราชกระแสผ่านลงมาว่าค่าทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินประโยคสั้นๆเช่นนี้แสดงให้เห็นพระราชปณิธานที่ทรงเข้าใจในหลักการทำงานศิลปะซึ่งมิอาจวัดได้ด้วยตัวเงินในปัจจุบันแต่ที่สำคัญยิ่งคือผลที่เป็นความภาคภูมิใจของชนในชาติและฝากไว้เป็นมรดกของชาติไทยเป็นมหรสพเก่าแก่ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงที่ยิ่งใหญ่และเป็นศิลปะชั้นครูจะมีการแสดงก็แต่ในงานมหกรรมเท่านั้นวงดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงโขนได้แก่วงดนตรีที่เรียกว่าปี่พาทย์ที่ประกอบด้วยปี่ระนาดคล้องกลองตะโพนส่วนขนาดวงที่จัดเป็นเครื่อง5เครื่องคู่และเครื่องใหญ่นั้นก็เพิ่มเติมขึ้นตามกาลสมัยและฐานะของผู้เป็นเจ้าของงานวงปี่พาทย์เครื่อง5ประกอบด้วยปี่ในเป็นเครื่องเป่าที่ใช้ดำเนินทำนองหยอกล้อกับระนาดบ้างระนาดเป็นเครื่องตีที่ใช้ดำเนินทำนองและสอดแทรกกลเม็ดให้สนุกสนานเป็นเครื่องตีที่ใช้ดำเนินทำนองหลักกลองทัดกลองแต่เดิมใช้3ใบปัจจุบันนิยมใช้2ใบตะโพนเป็นกลองที่ใช้ควบคุมจังหวะหน้าทับของวงเป็นเครื่องตีที่ใช้ดำเนินทำนองหลักนอกจากนี้ยังมีฉิงซึ่งใช้ควบคุมจังหวะทั่วไปแต่ไม่นับในจำนวนอีกด้วยวงปี่พาทย์เครื่องคู่ประกอบด้วยปี่ในปี่นอกปัจจุบันไม่นิยมใช้ระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กกลองทัดตะโพนวงปี่พาทย์เครื่องใหญ่มีเครื่องดนตรีที่เพิ่มจากวงปี่พาทย์เครื่องคู่คือระนาดเอกเหล็กและระนาดทุ้มเหล็กวงปี่พาทย์ที่ใช้ประกอบการแสดงโขนนอกเหนือจากวงปี่พาทย์3ชนิดดังกล่าวแล้วจะต้องมีเครื่องดนตรีประกอบอีก 2-3 ชนิดเพื่อให้เกิดความกึกก้องสนุกสนานคือโกรงเป็นกระบอกไม้ไผ่ขนาดใหญ่เจาะเป็นช่องเสียงวางพาดแล้วใช้ไม้ตีให้จังหวะขณะที่ตัวโขนออกกราวตรวจพลกลองสองหน้าที่เรียกว่าลูกเปิงใช้ตีประกอบให้จังหวะในบางตอนการตีบทหมายถึงการใช้กิริยาท่าทางแทนคำพูดเพื่อสื่อความหมายให้ผู้ชมเข้าใจการตีบทจะใช้ท่าทางซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นท่าธรรมชาติปกติแต่ได้นำมาประดิษฐ์ให้งดงามตามรูปแบบนาฏศิลป์ไทย
หธรเสนาผู้ใหญ่ให้เตรียมพลกูจะออกไปรานโรมโจมประจนกับไพรีแล้วจงเร่งไปบอกสิบขุนราชเสนีท่าที่ประดิษฐ์จากท่าธรรมชาติปกติเช่นมือออกไปจากตัวเป็นท่าไปกวักมือเข้าหาตัวเป็นท่าเรียกให้เข้ามาท่าชี้นิ้วหมายถึงที่นั่นที่นี่เป็นต้นแต่บางท่าก็ประดิษฐ์ขึ้นโดยมีกฎเกณฑ์พิเศษเช่นตัวเราเป็นท่าจีบมือซ้ายเข้าอกร้องไห้ใช้มือซ้ายแตะที่หน้าผากคนนานาข้าขอกราบบังคมลาการตีบทขึ้นอยู่กับทักษะการฝึกฝนและหลักเกณฑ์ผู้ชมนาฏศิลป์เมื่อเข้าใจและชมการแสดงบ่อยครั้งขึ้นก็จะเข้าใจความหมายและเกิดอรรถรสในการรับชม